งานวิจัยระบุว่าปกติแล้วคนเรามักหาวประมาณ 5-15 ครั้งต่อวันนะคะสาเหตุของการหาวอาจจะมาจากการเบื่อการเหนื่อยการถูกกดดันและอีกหลายสาเหตุมากมายแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะคนเราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตสิ่งเดียวที่หาวได้ยังมีสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดเลยค่ะที่ยังหาวได้เช่นเดียวกับเราหนึ่งในนั้นก็คือน้องหมาของเรานั่นเองและตอนนี้หลายคนนะคะก็ยังแอบสงสัยอยู่ใช่ไหมคะว่าน้องหมาของเราหาวทำไมนะแล้วความหมายการหาวของน้องหมาจะเหมือนกับเราหรือเปล่าวันนี้ค่ะเราจะมาพูดและวิเคราะห์ถึงสาเหตุว่าทำไมน้องหมาถึงหาวกันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุกันค่ะว่าทำไมน้องหมาถึงหาวโดยทางเรานะคะได้ทำการศึกษาวิจัยจากแหล่งต่างๆมากมายเลยค่ะและได้ทำการสอบถามเรื่องนี้นะคะไปกับเหล่าวิชาชีพเดียวกันกับเราค่ะเกี่ยวกับพฤติกรรมของน้องหมาทำให้ทางเรานะคะสามารถสรุปความหมายการหาวของน้องหมาค่ะออกมาได้ทั้งหมด6ข้อไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างข้อที่1ค่ะน้องหมาเกิดความเครียดและวิตกกังวลข้อนี้นะคะสาเหตุของการหาวจะคล้ายๆกับคนเราเลยค่ะโดยน้องหมานะคะก็สามารถเครียดได้เช่นเดียวกับคนเราเลยนะคะหากเรายังไม่สามารถจินตนาการออกว่าความเครียดแล้วก็ความวิตกกังวลของน้องหมาค่ะอยู่ในระดับปริมาณหรือรูปแบบความเครียดระดับไหนให้เราลองนึกภาพตามนะคะในขณะที่เรากำลังอยู่ไม่สุขกำลังกัดเล็บของตัวเองอยู่หรือแม้กระทั่งเรากำลังดึงผมของตัวเองค่ะพฤติกรรมการแสดงออกของเรานะคะความเครียดแล้วก็ความวิตกกังวลหากเปรียบเทียบกับน้องหมาแล้วค่ะคือการแสดงออกโดยการหาวนั่นเองอาจจะเป็นเพราะว่าน้องหมาไม่มีพฤติกรรมการกัดเล็บเช่นเดียวกับคนเราค่ะการวิตกกังวลหรือความเครียดของน้องหมานะคะไม่ได้รุนแรงเท่ากับคนเลยค่ะและสามารถเกิดได้หลายรูปแบบเช่นน้องหมาอาจจะถูกจับได้ค่ะว่าตัวเองไปกัดรองเท้ามาโดยเจ้าตัวคิดว่าเนี่ยทำเนียนที่สุดแล้วนะทำไมเจ้าของยังจับได้อีกนะทำให้น้องหมาค่ะเกิดความเครียดแล้วก็แสดงออกผ่านการหาวนั่นเองข้อที่2นะคะบรรยากาศเงียบสงบจิตใจต้องการการพักผ่อนเราเคยฝึกน้องหมาตัวโปรดของเราใช่ไหมคะแล้วเราเคยสังเกตเห็นน้องหมาของเราหาวในขณะที่เรากำลังฝึกสอนเป็นเวลานานใช่ไหมคะถ้าใช่แสดงว่าน้องหมากำลังต้องการบอกเราค่ะว่าน้องอยากพักแล้วขืนฝึกไปก็คงเปล่าประโยชน์เพราะจิตใจของน้องได้เงียบสงบลงและพร้อมที่จะพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะดังนั้นนะคะพักก่อนแล้วค่อยเริ่มใหม่ดีกว่าค่ะข้อที่3ค่ะน้องหมารู้สึกตื่นเต้นและมีความหวังถ้าเราเคยเห็นน้องหมาทำการหาวนะคะในขณะที่เรากำลังทำสิ่งดังต่อไปนี้เช่นในขณะที่เรากำลังเดินไปที่ประตูค่ะหรือน้องหมากำลังรออาหารเย็นจากเราหรือแม้กระทั่งน้องจ้องมองเราในขณะที่เรากำลังเล่นสายจูงของน้องอยู่ค่ะการที่น้องหมาจ้องมองเราในขณะที่เรากำลังทำพฤติกรรมเหล่านี้แล้วน้องหมาเกิดหาวอาจเป็นเพราะว่าน้องกำลังรู้สึกตื่นเต้นค่ะหรือกำลังมีหวังกับอะไรบางอย่างอยู่นั่นเองตัวอย่างของความหวังและความรู้สึกตื่นเต้นของน้องหมานะคะเช่นเราหยิบสายจูงของน้องหมาค่ะขึ้นมาเล่นเป็นเวลานานแล้วน้องหมาทำการหาวแสดงว่าน้องหมากำลังรู้สึกตื่นเต้นและเกิดความหวังในใจขึ้นค่ะคือลึกๆแล้วน้องมีความหวังว่าเราอาจจะพาน้องออกไปเล่นข้างนอกเป็นต้นค่ะข้อที่4ค่ะน้องหมากำลังพูดคุยสื่อสารตามที่อเมริกันคลับได้กล่าวไว้นะคะหลายครั้งเมื่อน้องหมาต้องเผชิญหน้ากับน้องหมาที่ก้าวร้าวด้วยกันเองน้องหมาผู้ถูกรุกรานนะคะจะทำการหาวเพื่อเป็นการตอบโต้ค่ะนั่นหมายความว่าน้องหมาที่กำลังหาวจะไม่สนใจความขัดแย้งใดๆเลยค่ะซึ่งมันไม่ใช่สัญญาณของการยอมแพ้นะคะแต่มันเป็นสัญญาณของการขอสงบศึกมากกว่าค่ะข้อที่5นะคะน้องหมาหาวตามกันเองค่ะเพื่อนๆเคยสังเกตใช่ไหมคะว่าการหาวของเราก็มีสาเหตุมาจากการเห็นคนอื่นหาวเหตุการณ์แบบนี้ล่ะค่ะก็ไม่ต่างอะไรจากการหาวของน้องหมาเลยนะคะ
งานวิจัยค่ะพบว่าน้องหมาหาวอาจเป็นเพราะว่าน้องหาวตามคนหรืออาจหาวตามน้องหมาด้วยกันเองก็ได้ค่ะข้อสุดท้ายค่ะข้อที่6น้องหมาง่วงนอนในบางครั้งนะคะเราอาจจะคิดมากเกินไปก็ได้ค่ะว่าน้องหมาหาวทำไมมันอาจจะเป็นเหตุผลธรรมดาเหมือนเราก็ได้นะคะนั่นก็คือน้องหมาง่วงนอนค่ะหากเป็นสาเหตุนี้นะคะให้น้องพักผ่อนและนอนค่ะสรุปเลยนะคะจากการวิเคราะห์หาสาเหตุความน่าจะเป็นทั้งหมด6ข้อข้างต้นนะคะว่าทำไมน้องหมาจึงหาวเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าแต่ละสาเหตุแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะดังนั้นนะคะเราต้องดูบริบทของน้องหมาในขณะนั้นด้วยค่ะว่ามีปัจจัยความน่าจะเป็นอะไรบ้างถึงทำให้น้องหมาของเราหาวค่ะวันนี้นะคะทีมงานสัตว์แพทย์ด็อกขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย